ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับก็อตตี้มีแพนด้านะครับตอนนี้ก็จะไปดูการรีวิวกีตาร์นะครับราคาถูกถูกก็มาเปิดกล่องกันเลยนะฮะก็ผมก็ได้เปิดไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งนะก็โอ้นะครับในราคาไม่เกิน 1,500 เนี่ยได้กระเป๋ามาด้วยนะฮะอันดับแรกนะครับมี1นะครับสายสะพายกีตาร์นะครับนะประมาณนี้นะครับเอากล้องไม่โฟกัสวะนะก็ที่2ที่เห็นในกล่องนะครับก็อันนี้คือปิกแล้วก็ตัวแบบเก็บปิกอะไรประมาณนี้ก็จะมีกาว 3M อยู่ตรงนี้นะครับก็เราก็วางไว้นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นกีตาร์นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวกีตาร์นะครับเนี่ยนะฮะก็มีกระเป๋าแถมมาให้ด้วยนะครับเย็บโตไม่เกิน 1,500 นะครับมีแถมกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับกีตาร์ราคา 3,000 กว่าบาทยังไม่มีมาให้นะครับนะก็จะไปดูกันเลยข้างในมันมีอะไรบ้างนะแกะออกมานะครับโอ้กระเป๋าก็อย่างดีเลยนะผมว่าเป็นแบบกำมะหยี่ด้านนะครับข้างในก็จะมีตัวกีตาร์นะฮะเอากระเป๋าไปก่อนนะครับมานี้นะครับข้างในก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวอะไรพิกอัพอะไรก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็แล้วก็จะมีประแจ L นะครับนะหรือว่าประแจหกเหลี่ยมนะครับภาษาช่างก็เรียกกันนะครับก็ใช้สำหรับขันคออะไรประมาณนี้นะก็ตรงนี้ก็จะเป็นยางรัดนะครับยางรัดนะครับโอ้ตัวกีตาร์ก็ก็ว้าวตัวกีตาร์โอ้โหโหสวยเลยครับคือแบบสวยเลยอ่ะเดี๋ยวจะเอาให้ดูใกล้ๆนะแบบสวยเลยครับผมว่าสวยเลยนะสวยเลยเห็นไหมแบบสวยมากอ่ะมันจะตั้งสายมาแล้วนะครับโอ้ก็ถือว่าดีนะฮะเหมือนจะมีการเจียร่องตรงนี้ให้แล้วนะครับมีการเจียตรงนี้ให้แล้วนะฮะก็รู้สึกว่าเฟดจะต่ำมากนะครับก็ตรงกีตาร์ก็จะประมาณนี้นะไม่รู้กล้องโฟกัสหรือเปล่านะครับก็จะประมาณนี้นะฮะสวยๆเลยนะเกินราคานะครับคือแบบ 1,500 เนี่ยแบบเกินราคามากข้างหลังก็จะประมาณนี้นะนะก็ประมาณนี้ตรงคอนั่นก็จะเป็นแบบมีสีอะไรเป็นแบบเหมือนทาสีไว้ครับนะทาสีไว้ตรงนี้นะครับก็น่าจะเป็นการยัดเหล็กดำคอไว้ตรงนี้นะก็ถือว่าสวยมากนะครับลูกบิดก็ประมาณนี้นะฮะลูกบิดก็ถือว่าสวยนะกีตาร์ยี่ห้อน่าจะเป็นไอออนนั่นแหละครับนะอีออนหรือเปล่านะครับอีออนนั้นแบบมันน่าจะเป็นพวกเงินสดอะไรประมาณนี้นะก็ผมก็เล่นไม่เป็นนะฮะผมก็เล่นเป็นแต่กีตาร์โป่งนะก็ไม่รู้จะทดสอบอะไรให้พวกคุณดูนะครับโอ้1,400ครับ1,400ถึง 1,500 นะครับกีตาร์ไม่เกิน 1,500 นะครับก็โอ้โหแบบคือแบบดีเลยอ่ะดีอ่ะผมว่าดีอ่ะเห็นไหมคือในกล้องมันจะอาจจะดูแบบไม่เท่าไหร่นะครับผมว่ามันดูไม่เท่าไหร่นะในกล้องแต่แบบมาดูแบบตัวจริงนี่แบบโอ้โหเงาแวบเลยนะก็ประมาณนี้นะโอ้เงาแวบเลยถือว่าสวยมากนะเอาแวบเลยก็ของ
แต้มข้างในนะครับก็จะมีนะครับ1นะครับสายแจ็คนะครับสายแจ็คเดี๋ยวจะแกะสายแจ็คให้ดูนะเดี๋ยวจะแกะสายแจ็คให้ดูนะฮะก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะนะก็จะเป็น2ขีดนะครับไอ้ดำขีดหนึ่งแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็จะกาวแล้วก็ไฟเลี้ยงนะฮะก็ประมาณนี้นะก็นี่คือสายแจ็คนะครับที่แถมมากับเครื่องนะฮะก็อันนี้ก็จะเป็นตัวแบบอะไรปิกอัพก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่น่าจะได้ใช้นะสำหรับผมนะก็อย่างที่3ก็จะเป็นประแจ L นะฮะหรือว่าประแจหกเหลี่ยมนะครับนะที่แถมมานะครับแล้วก็จะมีสายสะพายนะครับสายสะพายเป็นแบบเหมือนสายกระเป๋าครับก็ประมาณนั้นเหมือนสายกระเป๋านะเหมือนสายกระเป๋าเลยนะฮะแล้วก็จะมีปิกนะครับ1อันแล้วก็ที่เก็บปิก1อันนะครับมีกาว 3mm ให้ด้วยนะครับตรงด้านหลังนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าด้วยนะครับเย็ดโด 1,500 แถมกระเป๋ามาให้ด้วยนะครับให้เกิน 1,500 แถมกระเป๋ามาให้นะครับก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับสุดยอดนะครับผมว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะครับก็สำหรับคนเริ่มต้นนะครับทีแรกว่าจะเอาไอ้คอนดอร์นะครับคือแบบตอนนั้นมันถูกไงว่าจะเอาคอนดอร์แต่แบบทางร้านมันไม่ตอบนะครับมันไม่ตอบแชทก็เลยมาซื้อร้านมาซื้อร้านอื่นแทนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาร้านให้ดูนะครับว่าผมสั่งร้านไหนเดี๋ยวแป๊บนะครับเดี๋ยวเข้าลาซาด้าแป๊บก็ของเพิ่งมาส่งเมื่อกี้นะครับผมก็แบบขี่รถเอาไปเอานะก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสำหรับกีตาร์นะครับไฟฟ้าราคาเริ่มต้นนะครับยี่ห้อไอออนนะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะฮะแปะลิงก์ของร้านค้าร้านนี้ไว้ให้ลิงก์ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ช่วงนี้ไม่มีโปร11นะมันก็จะอยู่ราคา 1,500 นะครับจนถึง 6,000 นะครับสำหรับร้านนี้นะฮะโอ้นะฮะสำหรับลิงก์ร้านค้าผมก็จะแปะให้ด้านล่างนะครับนะสำหรับใครที่สนใจนะฮะก็เดี๋ยวผมจะบอกชื่อร้านค้าให้นะครับมันจะเป็นร้านค้าชื่อว่า Music Centrian อะไรสักอย่างนะฮะ Music Centrian อะไรสักอย่างนี่แหละนะผมก็อ่านไม่ออกนะมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะครับก็52หมู่9นะครับสวนหลวงกระทุ่มแบมจังหวัดสมุทรสาครนะครับนะก็จะส่งโดยไทยโพลาเซลนะฮะโลจิสติกเล็กอะไรประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้นะครับก็สำหรับร้านค้านะครับก็ Music Trans นะครับนะถ้าอยากสปอนเซอร์ก็ส่งอะไรมาให้ผมก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดการรีวิวของถูกในคลิปใหม่ๆนะครับ